สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองคลิปที่สองเกี่ยวกับการวิธีการพ่นไฮเปอร์นะครับตอนนี้ผมกำลังเก็บพวกเม็ดโดยเก็บพวกเม็ดพวกรอยอะไรนะพวกสากพวกแล็กเกอร์ที่พ่นสากไว้ครับก็คือเอากระดาษทรายขัดนะฮะขัดให้ทั่วนะฮะขัดตรงไหนนะขัดให้ทั่วก็คือหมายถึงว่าขัดตรงตำแหน่งไหนที่มีก็ใช้กระดาษทรายรูปนะผมใช้กระดาษทรายเบอร์ประมาณ600นะครับ600นะบางทีมันก็มีเม็ดมีอะไรบ้างนะก็คือเก็บแต่งไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่มันอยู่ตามซอกนะครับตามซอกคือเวลาเราพ่นแล็กเกอร์ทูเคเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นแล็กเกอร์นะฮะเขาไปเกาะผิวที่เราพ่นไว้แล้วนะฮะมันจะเป็นเม็ดฝุ่นนะฮะอันนี้ที่ผมขัดไว้นะพวกสากพวกเม็ดทั้งหลายนะเนี่ยก็คือกระดาษทรายขัดรูปๆไว้นะแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งมันก็เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าตรงที่ผมทำงานเนี่ยฝุ่นมันเยอะมันก็เลยเยอะอันนั้นมีตามดด้วยนะมีตามดก็ค่อยมาจัดการด้วยนะฮะในขั้นตอนนี้เนี่ยข้างหลังนี่ก็เยอะอยู่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆอันนี้ผมก็เริ่มแต่งแล้วครับแต่งพวกรอยขัดทั้งหลายคือผมก็ใช้แล็กเกอร์เหมือนเดิมนี่แหละแต่ผมใช้อาบัตเอานะครับพ่นทับไปแล้วก็ใช้ทินเนอร์ 2K ไลท์นะครับไลท์ตำแหน่งที่เราซ่อมตรงนั้นนะครับไลท์ให้มันละลายไม่ให้เกิดเม็ดฝุ่นนะฮะเม็ดฝุ่นของตัวแล็กเกอร์ที่เราพ่นทับไปเมื่อกี้นะเนี่ยถ้าตรงไหนมันเป็นตามดเราก็เติมนะครับเติมโดยการอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มแล็กเกอร์แล้วก็เติมลงหลุมไปนะลงหลุมไปแล้วก็พ่นแอร์บัดทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพ่นทินเนอร์ทูเคเนี่ยฮะเพื่อละลายแล็กเกอร์ฝุ่นแล็กเกอร์ที่เราพ่นไปนะฮะแล้วก็ร้อยแห้งสนิทอีกวันหนึ่งนะนี่อีกวันหนึ่งแล้วครับอีกวันนี้ผมก็มาพ่นไฮเปอร์ตำแหน่งที่ผมทำไว้เมื่อวานทับอีกทีหนึ่งตัวไฮเปอร์เนี่ยมันสามารถพ่นต่องานได้นะฮะต่องานได้มันจะเนียนไปกับไฮเปอร์ตัวเดิมที่เราพ่นไว้ตอนแรกแล้วมันจะเนียนกบกันไปฮะมันจะไม่เป็นชั้นเลเยอร์ของสีนั่นมันคือตรงนี้มันเป็นข้อดีของตัวไฮเปอร์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกงานโครเมียมน้ำอ่ะมันซ่อมแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะทิ้งเลเยอร์ไว้ให้เห็นอันนี้ก็คือแต่งไปเรื่อยๆตามขอบตามมุมที่เราทำไว้นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ดูใกล้ๆนะก็คือที่พ่นแล็กเกอร์ซ่อมไว้เมื่อวานนะอันนี้เราก็มาพ่นเติมตัวไฮเปอร์เข้าไปใหม่นะครับในตำแหน่งที่เราซ่อมเนี่ยมันก็จะกลืนเข้าก็ไปกับไฮเปอร์ตัวเดิมนะของครั้งที่แล้วที่เราทำไว้นะฮะเนี่ยมันก็จะกลืนกันไปเนี่ยดูเนี่ยฮะหลายตำแหน่ง เนี่ยอันนี้มันมีรออยู่ใช่ไหมเพราะมีไฮเปอร์เดิมอยู่ด้วยนะฮะที่มันอยู่เราก็พ่นเติมตำแหน่งที่เราซ่อมไว้นะฮะซ่อมแซมไว้นะมันก็จะกลืนเข้ากันกับอันเดิมนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆอันนี้ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับทำไปเรื่อยๆ
บางทีการเก็บเนี่ยต้องมองมุมซ้ายขวาด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีมุมคนมองมุมด้านซ้ายมันจะเห็นรอยหลอดที่เราซ่อมไว้เราก็ต้องพ่นด้วยนะครับเราก็ต้องมองคือเหมือนเราเป็นคนดูงานนะฮะก็คือเหมือนเราเป็นคนมาดูชิ้นงานตัวเนี้ยเขาอาจจะมองอยู่ด้านซ้ายก็ได้เราก็มาดูด้านซ้ายแล้วเราก็พ่นไปว่าเขาจะเห็นแบบไหนฮะเราก็พ่นไปเพื่อให้กบรอยตรงนั้นหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมฮะใช้ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์เช็ดที่เราพ่นเนี่ยนะเช็ดเพื่อเอาฝุ่นไฮเปอร์ออกไปนะเพื่อจะได้เห็นว่างานมันโอเคไหมเนียนกันไหมเข้ากันไหมนะฮะก็เช็ดทุกตำแหน่งที่เราได้พ่นไปแล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็คือตกแต่งซ่อมแซมเติมหลุมอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วไว้มาชมในคลิปที่3นะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะเป็นการย้อมสีนะครับย้อมสีก็จะมีสีโรสโกกับสีโครมเนี่ยฮะโอเคครับผม